เนตรลาออกหวังตัดจบแต่ไม่จบรอผลสอบชุดวิชาจะลามถึงใครบ้างหรือชวนกำลังหลีกภัยทวงเปิดเอกสารรายงานกรรมธิการสนช.เท่ากับปกปิดปกป้องเครือข่ายอิทธิพลสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนปนข่าวประจำวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับในที่สุดเนตรนาคสุขรองอัยการสูงสุดที่ลงนามคำสั่งไม่ฟ้องบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาทกระทิงแดงในคดีขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็ทนแรงเสียดทานแรงกดดันทั้งจากทางสังคมและคนในวงการยุติธรรมด้วยกันไม่ไหวได้ยื่นหนังสือลาออกไปแล้วครับทั้งที่จะเกษียณอายุราชการสิ้นเดือนกันยายนนี้หนังสือลาออกของเนตรยังคงยืนยันถึงการสั่งคดีดังกล่าวโดยเป็นการใช้ดุลพินิจโดยถูกต้องถูกระเบียบปฏิบัติและใช้เหตุผลประกอบอันสมควรแต่เนื่องจากสถาบันอัยการโดนกดดันจากสังคมจึงตัดสินใจลาออกเพื่อรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรเพราะก่อนหน้านี้คณะทำงานตรวจสอบการพิจารณาสั่งคดีบอสที่สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งขึ้นได้ออกมาแถลงว่าการสั่งไม่ฟ้องบอสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของอัยการซึ่งเป็นการสั่งคดีที่ถูกต้องแล้วแต่ได้พบพยานหลักฐานใหม่เรื่องความเร็วรถที่มีผู้เชี่ยวชาญในการให้ความเห็นเกี่ยวกับอัตราความเร็วในการขับรถของบอสแตกต่างจากอัตราความเร็วที่ใช้เป็นข้อเท็จจริงในการพิจารณาสั่งไม่ฟ้องและกรณีตรวจพบสารโคเคนในร่างกายของบอสที่จะตั้งข้อหาใหม่เพื่อให้ศาลลงโทษได้แต่การแถลงดังกล่าวก็ไม่ช่วยลดกระแสความไม่พอใจของสังคมหรือช่วยเกิดความเชื่อมั่นต่อองค์กรอัยการแต่อย่างใดเพราะหัวใจของเรื่องไม่อยู่ที่การขับรถเร็วหรือเสพโคเคนแต่อยู่ที่คดีบอสขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเพราะสำนวนที่มีการรื้อฟื้นขึ้นมาสั่งคดีใหม่นั้นมีข้อพิรุธมีปมคาใจมากมายโดยเฉพาะการให้ปากคำของพยานที่กลับชาติมาเกิดทั้งสองปากแต่ทำไมเนตรที่เป็นถึงรองอัยการสูงสุดจึงไม่สงสัยกลับเห็นสมควรสั่งไม่ฟ้องคดีในที่สุดการแถลงของคณะอัยการในครั้งนี้จึงไม่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นเลยอัธพลใหญ่สว่างประธานคณะกรรมการอัยการหรือกอ.ก็ออกมาชี้แจงในมุมของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสั่งคดีของอัยการและเห็นว่าการสั่งคดีของเนตรไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะคดีนี้อธิบดีอัยการสั่งสำนักงานอดีตคดีอาญากรุงเทพใต้ได้สั่งฟ้องไปแล้วคดีเข้าสู่กระบวนการของศาลไปเรียบร้อยแล้วแม้จำเลยจะร้องขอความเป็นธรรมอยู่หลายครั้งแต่อัยการสูงสุดก็สั่งยุติการร้องขอความเป็นธรรมไปแล้วถือว่าคำสั่งฟ้องคดีเป็นที่สิ้นสุดเด็ดขาดจะกลับคำสั่งคดีของเนตรจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายอัธพลยังได้ทำหนังสือบันทึกข้อความถึงวงสกุลกิติพรมวงศ์อัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและมีผลต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนที่มีต่อองค์กรอัยการเช่นเดียวกับคณิตนนครอดีตอัยการสูงสุดและกรรมการกฤษฎีกาก็ย้ำว่าเมื่ออัยการสูงสุดได้สั่งฟ้องไปแล้วคนอื่นจะมาแตะต้องไม่ได้ถ้ามีอะไรก็ต้องไปหารือกับอัยการสูงสุดที่เป็นผู้ออกคำสั่งแต่เพียงผู้เดียวการร้องขอความเป็นธรรมก็เป็นอัยการสูงสุดเท่านั้นที่จะเป็นผู้สั่งแต่กรณีนี้รองอัยการสูงสุดกลับมาสั่งไม่ฟ้องนี่เป็นการทำผิดกฎหมายชัดๆและเห็นว่าการแถลงข่าวของสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นการแถลงปกป้ององค์กรของตนเองฟอกขาวผู้บริหารของสำนักอัยการสูงสุดซึ่งมันไม่เวิร์กแม้ว่าเนตรนาคสุขจะยื่นลาออกแล้วแต่เชื่อว่าเรื่องจะไม่จบแค่นี้เพราะล่าสุดสำนักงานอัยการสูงสุดได้ตั้งคณะทำงานพิจารณาสั่งคดีบอสและตั้งคณะทำงานตรวจสอบการสั่งคดีของเนตรยังมีพี่ศรีสุวรรณจันยาได้ยื่นคำร้องต่อประธานและคณะกรรมการอัยการขอให้ดำเนินการสอบสวนเอาผิดทางวินัยและจริยธรรมต่อเนตรที่มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องบอสที่สำคัญคือยังมีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกฎหมายชุดวิชามหาคุณที่นายกตั้งขึ้นก็กำลังทำการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดรอบด้านทั้งตรวจสอบอัยการตรวจสอบตำรวจตรวจสอบบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบด้านกฎหมายแน่นอนว่าเนตรนาคสุขก็อยู่ในรายชื่อที่คณะกรรมการชุดนี้เตรียมเชิญไปให้ถ้อยคำด้วยและแววว่าจะมีการเชิญอัยการสูงสุดไปให้ถ้อยคำด้วยหลังจากปรากฏภาพไปร่วมงานบวชของสว.ก้องชูชัยเลิศพงษ์อดิศรเจ้าของสโมสรฟุตบอลเชียงใหม่
ผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับเครือข่ายเครื่องดื่มกระทิงแดงและพ่อของบอสเฉลิมอยู่วิทยาและสวคนนี้ยังมีฐานะเป็นนายจ้างของจารุชาติมาศทองพยานปากเอกที่มีส่วนสำคัญในการพลิกคดีและเพิ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเนตรลาออกหวังตัดจบแต่เชื่อว่าเรื่องยังไม่จบหากข้อกังขาค้างคาใจของสังคมยังไม่เคลียร์ส่วนผลสอบเมื่อสรุปออกมาจะลามไปถึงใครบ้างต้องติดตามอย่ากระพริบตาถึงจุดนี้ก็ต้องบอกว่าคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาทกระทิงแดงก็ได้ก่อแรงสั่นสะเทือนไปทั้งกระบวนการยุติธรรมเลยทีเดียวนะครับคณะกรรมการหลายชุดที่ตั้งขึ้นมาทั้งของตำรวจเองอัยการก็มีข้อสรุปอย่างที่รับรู้กันไปแล้วขณะที่ชุดของวิชามหาคุณนั่งเป็นประธานก็กำลังเรียกตัวละครที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงอย่างเข้มข้นและก็ลุ้นระทึกกันว่าผลจะออกมาอย่างที่คนคาดหวังกันหรือไม่แต่จิ๊กซอว์สำคัญอย่างตัวละครบางตัวในคณะกรรมการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการพลิกคดีบอสกับยังไม่ปรากฏว่าจะต้องมีส่วนรับผิดชอบแต่อย่างไรต้องไม่ลืมนะครับว่าหลายฝ่ายสงสัยและก็เชื่อกันว่าคดีบอสที่พลิกให้อัยการสั่งไม่ฟ้องนั้นมาจากการที่กรรมการชุดนี้ที่ว่ากันว่ามีมือมีไม้ของเครือข่ายผู้มีอิทธิพลร่วมกับมือไม้ด้านกฎหมายของบอสประสานเสริมกันเห็นช่องชงเรื่องขอความเป็นธรรมเข้ามาและให้กรรมการเรียกตำรวจเรียกคนที่เกี่ยวข้องมาสอบหาจุดรีเทิร์นของคดีจนมีพยานเพิ่มเติมและมีข้อสรุปส่งต่อให้อัยการสูงสุดก่อนจะสั่งให้ตำรวจสอบสวนเพิ่มเติมตามที่อัยการขอกุญแจสำคัญเรื่องนี้จึงอยู่ที่รายงานบันทึกการประชุมและการพูดคุยกันของกรรมธิการทุกๆการเคลื่อนไหวของกรรมธิการสนช.ขณะนั้นควรหรือไม่ควรที่จะต้องให้สังคมได้รับรู้เพื่อยุติข้อสงสัยเรื่องนี้ก็น่าดีใจนะครับที่มีคนทำหน้าที่กระทุ้งแทนประชาชนโดยรสนาโตศิริกูลอดีตสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.กรุงเทพและบุญยืนสิริธรรมอดีตสว.สมุทรสงครามได้ยื่นหนังสือผ่านสุกิจอัตโทปกรณ์ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรถึงชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาเพื่อขอเอกสารมาตั้งแต่เมื่อ31กรกฎาคม2563ที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าผ่านมาหลายวันครับเรื่องก็ยังเงียบกริบแม้ไม่ถึงกับหายไปกับสายลมแต่ก็เข้าใจไม่ได้ครับว่าเพราะอะไรคราวที่ออกมาก็กลายเป็นว่าการขอเอกสารรายงานของกรรมการที่เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องขอความเป็นธรรมในคดีวรยุทธ์อยู่วิทยาขับรถชนตำรวจเสียชีวิตดูจะเป็นเรื่องยากเย็นราวกับเป็นความลับระดับชาติที่เปิดเผยไม่ได้ว่ากันว่าสภาผู้แทนราษฎรไม่อำนวยความสะดวกโยกโยอ้างขั้นตอนหลายขั้นตอนหนักสุดก็บ่ายเบี่ยงให้ไปยื่นขอที่วุฒิสภาจากปากคำของรัศนาที่โพสต์ลงเฟซบุ๊กก็จะเห็นว่าทีแรกท่านประธานรัฐสภามอบหมายเลขาส่วนตัวโทรมาแจ้งว่ายินดีมอบเอกสารให้เพื่อมาติดตามขอรับเอกสารในวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาทางทีมงานหน้าห้องประธานรัฐสภาก็ได้ส่งรองเลขาธิการรัฐสภามาทำหน้าที่หนังสือแทนและรองเลขาก็ได้แจ้งว่าเอกสารของกรรมการสนช.ไม่ได้อยู่ในการครอบครองของสภาผู้แทนราษฎรแต่อยู่ในการครอบครองของวุฒิสภาและก็จะให้คณะของรัศนาไปตามเอาจากวุฒิสภาเองฟังว่าวันนั้นรสนาและคณะยืนยันกับรองเลขาธิการว่าคณะนี้มาขอกับประธานรัฐสภาไม่ได้มาขอจากประธานสภาผู้แทนราษฎรเพราะรู้ดีอยู่ว่าเอกสารดังกล่าวนั้นอยู่ที่สำนักเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งตอนนั้นเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.มีฐานะเทียบเท่ากับรัฐสภาแต่เพื่อเป็นการให้เกียรติท่านประธานรัฐสภาซึ่งก็คือประมุขของทั้งสองสภาจึงขอเอกสารจากท่านงานนี้มองอย่างไรก็ไม่มีเหตุผลที่สภาจะไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสสิ้นสงสัยของสังคมที่ขณะนี้ถือว่าเป็นวิกฤตศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมทุกฝ่ายควรร่วมมือกันอย่างเต็มที่จริงอยู่ครับขั้นตอนก็คงมีบ้างแต่หากเทียบกับผลกระทบของคดีบอสกับการดำเนินงานของกรรมการสนช.คนที่มีอำนาจสั่งการยิ่งต้องเร่งรีบตีแผ่เอกสารออกมาหรือหากโบยไปที่พรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาพรเพชรและรวมถึงพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณประธานกรรมการสนช.ชุดนั้นก็ต้องเผยแพร่ข้อมูลและชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยมิฉะนั้นก็ช่วยไม่ได้อย่าหาว่าไม่เตือนกันหากประชาชนที่กำลังจับตาใกล้ชิดเรื่องนี้อยู่แล้วพากันสงสัยซึ่งห้ามไม่ได้ครับว่าการลากถ่วงไม่ยอมเปิดเผยเอกสารหรือหลักฐานอื่นๆจากกรรมการส่งไปถึงอัยการที่ทำให้เนตรนาคสุข
รองอัยการสูงสุดถึงกลับมีมติไม่สั่งฟ้องคดีวรยุทธ์แม้วันนี้เนี่ยจะไขก๊อกแล้วแต่การพยายามปิดกั้นข้อมูลก็เท่ากับเป็นการช่วยกันปกปิดปกป้องพวกพ้องกันเองใช่หรือไม่แน่นอนว่าพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณก็ต้องถูกมองไปที่นามสกุลในฐานะประธานกรรมธิการด้านพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาก็ต้องถูกตั้งคำถามด้วยว่าเขาเป็นเครือข่ายอิทธิพลคนหนึ่งหรือเปล่าส่วนท่านประธานชวนที่กำลังหลีกภัยจากเอฟเฟคคดีบอสนี่ก็ต้องสงสัยด้วยเช่นกันว่าอยู่ในข่ายหรือเปล่านี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับในเว็บไซต์ของเรา mjonline.com และก็นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมอีกในทุกๆหมวดข่าวด้วยครับและถ้าคุณฟังมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ครับในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับก็สามารถเพิร์ชหา MJR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับเนตรลาออกหวังตัดจบแต่ไม่จบรอผลสอบชุดวิชาจะลามถึงใครบ้างหรือชวนกำลังหลีกภัยทวงเปิดเอกสารรายงานกรรมธิการสนช.เท่ากับปกปิดปกป้องเครือข่ายอิทธิพลสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MJR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับในที่สุดเนตรนาคสุขรองอัยการสูงสุดที่ลงนามคำสั่งไม่ฟ้องบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาทกระทิงแดงในคดีขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็ทนแรงเสียดทานแรงกดดันทั้งจากทางสังคมและคนในวงการยุติธรรมด้วยกันไม่ไหวได้ยื่นหนังสือลาออกไปแล้วครับทั้งที่จะเกษียณอายุราชการสิ้นเดือนกันยายนนี้หนังสือลาออกของเนตรยังคงยืนยันถึงการสั่งคดีดังกล่าวโดยเป็นการใช้ดุลพินิจโดยถูกต้องถูกระเบียบปฏิบัติและใช้เหตุผลประกอบอันสมควรแต่เนื่องจากสถาบันอัยการโดนกดดันจากสังคมจึงตัดสินใจลาออกเพื่อรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรเพราะก่อนหน้านี้คณะทำงานตรวจสอบการพิจารณาสั่งคดีบอสที่สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งขึ้นได้ออกมาแถลงว่าการสั่งไม่ฟ้องบอสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของอัยการซึ่งเป็นการสั่งคดีที่ถูกต้องแล้วแต่ได้พบพยานหลักฐานใหม่เรื่องความเร็วรถที่มีผู้เชี่ยวชาญในการให้ความเห็นเกี่ยวกับอัตราความเร็วในการขับรถของบอสแตกต่างจากอัตราความเร็วที่ใช้เป็นข้อเท็จจริงในการพิจารณาสั่งไม่ฟ้องและกรณีตรวจพบสารโคเคนในร่างกายของบอสที่จะตั้งข้อหาใหม่เพื่อให้ศาลลงโทษได้แต่การแถลงดังกล่าวก็ไม่ช่วยลดกระแสความไม่พอใจของสังคมหรือช่วยเกิดความเชื่อมั่นต่อองค์กรอัยการแต่อย่างใดเพราะหัวใจของเรื่องไม่อยู่ที่การขับรถเร็วหรือเสพโคเคนแต่อยู่ที่คดีบอสขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเพราะสำนวนที่มีการรื้อฟื้นขึ้นมาสั่งคดีใหม่นั้นมีข้อพิรุธมีปมคาใจมากมายโดยเฉพาะการให้ปากคำของพยานที่